โอ้เนี่ยโถใครมาชนรถเราเนี่ยเราก็บอกแล้วดูแลรถกันเป็นอย่างดีเดี๋ยวพ่อมานะลูกเดี๋ยวไปหาขนมกินก่อนนี่เลยครับร้านนี้เราตั้งใจจะมาอยู่แล้วนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราตั้งใจจะมาร้านนี้เลยครับร้านโคตรปังครับผมไม่ทราบว่าร้านที่นี่นะครับจะเด็ดจะดังจะโคตรปังตามชื่อร้านนี้แค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันตอนนี้เนี่ยผมก๊อฟนะฮะผมก๊อฟเหมือนเดิมนะตอนนี้ผมก็อยู่ในร้านโคตรปังแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศภายในร้านนะครับก็มีน้องๆนะครับที่อยู่บริเวณนี้ก็ดีนะครับหรือว่าที่ผ่านไปผ่านมานะครับที่แวะเข้ามาเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับและที่สำคัญเนี่ยที่ร้านนะครับก็มีเหมือนของเล่นนะครับให้เล่นกันในระหว่างที่รออาหารด้วยตอนนี้เนี่ยผมอยู่ข้างๆเจ้าของร้านเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรครับชื่อแตกค่ะแจ็คนั่นเองนะฮะผมก๊อฟนะฮะก่อนอื่นเลยผมอยากทราบว่าที่นี่เนี่ยมีอาหารอะไรบ้างมีขนมอะไรบ้างครับก็จะมีพวกขนมปังปิ้งนะคะขนมปังปิ้งของเราก็จะเป็นแบบว่ามีทั้งใส่วิปครีมด้วยนะคะก็คือให้ลูกค้าเนี่ยสามารถครีเอทเมนูเองได้นะคะนอกจากปังปิ้งแล้วเนี่ยก็จะมีปังชีสนะคะมันก็จะมีเบคอนไส้กรอกโคตรเครื่องก็แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งมีปังเย็นค่ะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มเมนูละมุนลิ้นเช่นนมสดปั่นนมเมลอนนมสตรอเบอรี่โกโก้และพวกนี้ค่ะอ๋อนี่ก็ตามภาพเลยใช่ไหมฮะใช่ต้องบอกเลยว่านี่ฮะลองจับภาพครับผมต้องบอกเลยว่าขอประทานโทษนิดนึงเดี๋ยวผมจะให้ดูเมนูนี่ฮะคือน่ากินมากๆนะครับต้องบอกเลยเป็นไงฮะคุณผู้ชมครับอย่างที่พี่แตกพูดไปเมื่อกี้นะครับตามที่เมนูอาหารนี่ก็จะมีเป็นหลักๆก็จะเป็นขนมปังใช่ไหมครับแล้วก็ตามหน้าที่ลูกค้าคิดเมนูได้เลยซึ่งต้องบอกเลยว่ามีเมนูเยอะแยะมากมายนะครับอ๋อแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นอะไรนะท็อปปิ้งใช่ไหมใช่ค่ะลูกค้าก็สามารถครีเอทเมนูบางคนก็อยากทานเป็นนมโอวัลตินคอนเฟกชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่จะสั่งกันเพราะว่าตามบางร้านทั่วไปเนี่ยเขาจะมีเมนูที่เขาฟิกมาให้เป็นเนยนมเนยน้ำตาลอะไรเงี้ยแต่ของร้านเราเนี่ยลูกค้าอยากทานอะไรก็คือเลือกสั่งได้เลยแม่ค้าก็ทำตามใจลูกค้าหมดอ๋อคือจะเอาอะไรมาใส่ก็ได้ก็ได้ค่ะใช่ในหนึ่งแผ่นอยากทานห้าหกอย่างก็สั่งมาได้เลยเห็นไหมฮะคืออย่างที่พี่แท็กบอกว่าร้านอื่นเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าเนยนมเนยขนมปังเอ้ยเนยน้ำตาลอะไรอย่างนี้ที่แบบว่าร้านเขาฟิกมาให้แต่ว่าที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกหนึ่งจุดได้เหมือนกันนะครับที่ว่าเหมือนแบบว่าให้ครีเอทเองว่าจะเอาหน้าไหนบ้างจะเอาท็อปปิ้งอะไรบ้างใส่ลงไปจะกี่อย่างก็ได้แล้วแต่เราเมื่อกี้เนี่ยผมแอบเห็นเหมือนแบบมีเป็นถังถังอะไรก็จะเป็นโค้กถังค่ะมีโค้กถังกับไฟถังค่ะซึ่งในนั้นเราก็จะใส่พวกเยลลี่ต่างๆปิโป้อะไรเงี้ยค่ะให้แบบมันมีสีสันน่ารับประทานซึ่งที่อื่นเนี่ยผมไม่เคยเจอนะผมพูดตรงๆเลยว่าเป็นพวกผลไม้แช่แข็งค่ะแล้วก็ราคามันก็จะค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันอ๋อแต่เมื่อกี้ผมแอบเห็นมันก็น่ากินอ่ะผมพูดตรงๆเลยว่าคือเยอะมากๆเยลลี่เยอะมากๆคือเราไปได้แนวคิดมาจากไหนครับพี่คิดเองค่ะคิดเองใช่ไหมคิดเองเองหมดเลยค่ะว่าแบบว่าความน่าจะเป็นมันก็ควรใส่เยลลี่ให้เด็กๆนะเพราะว่าที่จริงตอนแรกอ่ะเคยใช้ผลไม้แช่แข็งแต่อย่างที่บอกว่าราคามันสูงค่ะซึ่งแบบว่ากลุ่มเป้าหมายของเราส่วนใหญ่จะเป็นเด็กมัธยมซะส่วนใหญ่นะคะเราก็เลยพยายามที่จะแบบดรอปราคาลงเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้เข้าถึงกลุ่มของเราได้คือเหมือนพูดตรงๆคือทาร์เก็ตของเราก็คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาใช่ค่ะใช่ก็คือถ้าแพงไปก็นิดนึงก็ลำบากนิดนึง
ก็เลยเอามาเป็นเยลลี่ซึ่งแบบเด็กๆก็ต้องคงชอบด้วยแหละค่ะเด็กๆเราก็คงต้องกินกันอยู่แล้วใช่อย่างเยลลี่เราก็จะคัดสรรให้มันมีแบบเยลลี่ที่มันมีกลิ่นหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็จะเป็นโค้กถังสไปซ์ถังกันไปใช่นะครับแล้วก็จะมีอย่างอื่นที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยที่ผมเห็นเนี่ยอิตาเลียนโซดาอ่านิดนึงเดี๋ยวให้พี่เล่านิดนึงครับว่ามันมีรสอะไรบ้างอ่ะมีรสชาติอะไรบ้างอ๋อจะมีส้มเลมอนกีวีสตรอเบอรี่นะคะลิ้นจี่บลูพาราไดซ์ราสเบอร์รี่ค่ะก็จะเป็นไหนไหนเราก็มากันที่นี่แล้วผมอยากให้พี่แท็กพูดเลยว่าผมมาเนี่ยต้องทานอะไรอ่ะให้พี่แท็กจัดเลยถ้าส่วนใหญ่นะที่เขามาเขาก็จะกินพวกวิปโอรีโอช็อกโกแลตค่ะหรือจะเป็นพวกวิปคอนเฟคคาราเมลค่ะแล้วก็เมนูปังเย็นของเราก็มีความน่ารักไม่แพ้บิงซูนะคะเด็กๆส่วนใหญ่เขาก็จะสั่งทานกันครับค่ะโดยปังเย็นของเราเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเพิ่มท็อปปิ้งอะไรแต่งหน้าเองได้เหมือนกันอย่างนั้นผมจะจัดเลยแล้วกันและนี่เนี่ยเมนูที่เราสั่งไป2เมนูแรกมาแล้วนะครับผมนี่ฟินรอเลยนี่ผมยังไม่ได้ทานนะแต่บอกว่าฟินรอเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมนี่ก่อนนะครับเจ้าขนมปังวิปครีมตัวนี้นะครับว่าจะมีรสชาติเป็นอย่างไรอยากกินนะเด้เดี๋ยวดูว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนี่นะฮะผมจะให้คุณผู้ชมดูนะครับคุณผู้ชมดูนะครับดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ข้างล่างนะครับจะเป็นขนมปังนะครับแล้วก็จะมีวิปครีมนะครับแล้วก็จะมีช็อกโกแลตนะครับโรยมาแล้วก็จะมีโอรีโอปักขึ้นมาข้างบนด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าน่ากินมากๆเดี๋ยวผมจะลองรับประทานดูนี่คู่กับโอรีโอด้วยดีกว่านะนี่โอรีโอเมาเลอร์นั่นไม่ใช่อันนั้นมาริโอเมาเลอร์นี่1มุกครับก่อนอิ่มมาครับผมจะลองรับประทานดู1 2 3จับเนื้อคงแล้วคือผมต้องบอกเลยว่าขนมปังมีความกรอบมากๆรวมถึงหอมกลิ่นเนยมากๆเหมือนกันนะครับแล้วตัววิปเนี่ยก็มีความหวานรวมถึงช็อกโกแลตเนี่ยก็มีการขมๆนิดนึงเป็นการตัดเลี่ยนไปรวมถึงโอรีโอนะครับโอ้ลงตัวอร่อยยกนิ้วอร่อยยกนิ้วนี่ฮะอร่อยมากๆส่วนอันนี้อย่างที่ผมกินมาตอนแรกมันจะเป็นโค้กนะครับแล้วก็จะมีเยลลี่มีปีโป้ด้วยเดี๋ยวผมจะนี่เหรอผมจะตักให้ดูนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเยลลี่นะครับเยลลี่ฝีเฝียวนี่ฝีเฝียวนะครับผมกินหมดแล้วอร่อยครับอร่อยผมไม่สนใจข้างหลังหรอกผมกินก่อนผมกินก่อนเจลี่อันอร่อยมากคุณผู้ชมครับนี่แหละเมนูที่เราสั่งเราในวันนี้นะครับก็มี2อย่างนี้อันนี้นะครับจะเป็นโค้กขังนะครับอันนี้จะเป็นขนมปังวิปครีมนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปรับประทานก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปรวมทีหลังนะครับ
ะครับผมก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมต้องบอกเลยว่าอาหารอร่อยมากๆครับพี่แจ๊คครับอร่อยมากๆแล้วผมนี่แน่นมากจริงๆนะครับสำหรับสองเมนูนี้เดี๋ยวให้พี่แจ๊คทวนอีกทีนึงอ่ะเมนูแรกครับอันนี้อะไรนะอันนี้เหลือแต่ซากแล้วนะเหลือแต่ซากแล้ววิปโอริโอช็อกโกแลตนะคะครับส่วนอันนี้ฮะอันนี้ก็จะเป็นโค้กถังค่ะนั่นแหละฮะเราต้องมาลุ้นกันว่าอยู่ในราคา100บาทตามที่รายการเรานั้นเป็นคอนเซปต์นะฮะจะอยู่ใน100บาทหรือเปล่าพี่แจ๊คครับคิดเลยฮะว่าวันนี้เท่าไหร่ครับได้ค่ะวิปโอริโอแผ่นละ32 บาทเป็น103บาทแต่เอ๊ะเมื่อสักครู่เช็คอินให้หรือเปล่าคะเอ้ยเช็คอินไปแล้วฮะเช็คอินไปแล้วครับเห็นเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นหน้าร้านผมว่าเช็คอินไปแล้วให้โพสต์ภาพลง Facebook นะคะมีส่วนลด 5% นะคะจาก103บาทก็ลดให้ 5% เหลือ97บาทค่ะคุณผู้ชมครับเมื่อกี้อย่างที่พี่แตงพูดไปว่า103บาทใช่มั้ยใช่เมื่อกี้นะครับกลับไปอีกทีนึงที่หน้าร้านนะครับบอกว่า 5% เนี่ยลดมาจากอะไรนะก็เป็นการเอาทุกเมนูเป็นยอดเงินเดียวกันนะคะแล้วก็ลด 5% ก็คือว่าถ้าเกิดลูกค้ามาถึงมีการเช็คอินแล้วก็โพสต์ภาพเมนูอาหารลง Facebook แล้วก็จะได้รับส่วนตรงนี้ไปอันนี้ก็เป็นเงิน100บาทนะครับตามคอนเซ็ปต์รายการเรานะครับผมให้พี่แจ็คเลยแล้วก็เหลืออีก3บาทอีกแล้วไม่ทราบว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะครับเมื่อเทปที่ผ่านมาเนี่ยตอนแรกก็เหลือ3บาทเหมือนกันใช่มั้ยเราก็ทำบุญกันไปแล้ววันนี้เหลืออีก3บาทอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับเน้นย้ำกันอีกทีนะครับร้านโคตรปังนะครับอยู่บริเวณซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี13ใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงเข้ามาในซอยนะครับประมาณสัก500เมตรร้านอยู่ทางขวามือนั่นเองนะครับอีกนิดนึงพี่แท็กเวลาเปิดปิดผมเกือบลืมไปเอาเวลาเปิดปิดหน่อยถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะอ๋อโทษทีค่ะถ้าเป็นวันอังคารถึงวันศุกร์นะคะเราจะเปิดตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง2ทุ่มค่ะแต่ถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เราก็จะเปิดตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มร้านเราจะหยุดทุกวันจันทร์ค่ะทุกวันจันทร์นะครับใครผ่านมาแถวนี้นะครับก็แวะกันมาได้นะครับที่สำคัญนะครับเจ้าของร้านอัธยาศัยดีมากๆนะครับผมแล้วแวะมาแล้วแวะมากันนะครับผมสัปดาห์หน้าทีมงานของผมรวมถึงผมนั้นจะไปซ่าที่ไหนไว้ติดตามกันนะครับที่ New Lifestyle ที่นี่ที่เดียวครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ